สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมนนท์มาแชร์นะวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับการส่งมอบรถนะครับของลูกค้าหนึ่งท่านต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าณตอนนี้นะครับมีสถานการณ์ช่วงโควิด-19 นะครับเข้ามาระบาดเป็นระลอก2นะครับจังหวัดเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยได้ทำการจองเรามานานและต้องการให้เราไปส่งนอกสถานที่เท่านั้นนะครับเราก็เลยโอเคงั้นไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็ขอเอกสารนะครับจนขอเอกสารครบเพื่อขอออกนอกสถานที่ได้ครบถ้วนนะครับอันนี้ประเด็นนี้จบไปก่อนนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพามาดูอะไรนะครับใจเราจริงๆเนี่ยอยากจะพามาดูทุกคลิปเลยที่มีการส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับเนื่องจากเราอยากให้เห็นว่าการส่งมอบรถในแต่ละที่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต้นทางเรานะครับวันนี้อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะสำนักงานใหญ่บางประกงนะครับถนนบางนาตราดกม43นะและปลายทางเรานะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครลูกค้าเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ได้รับเอกสารแล้วก็เราถ่ายใบส่งใบเสร็จให้ครบถ้วนนะครับเงื่อนไขคือในกรณีออกต่างจังหวัดเนี่ยเราเอาไปส่งได้นะครับแต่ต้องชำระเงินให้เราก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าโอเคท่านรับรถแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวลูกค้าเองเนี่ยก็ยินดีโอเคยินดีเรามีการอัปเดตรายงานกันตลอดนะครับว่ารถถึงไหนแล้วมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงวันส่งมอบพอดีนะครับเราก็เลยอยากจะนำมาแชร์ให้กับผู้ชมในช่องนะครับว่าไปส่งรถต่างจังหวัดเนี่ย เราเจออะไรบ้างนะครับเราสามารถนำมาแชร์ให้กับผู้ชมในช่องได้บ้างหรือเปล่านะครับเคสนี้นะครับระยะทางเนี่ยอยู่ประมาณ600กว่ากิโลหินเหมือนกันนะครับเนื่องจากเราไปส่งหนองบัวลำพูคลิปนี้นะครับไปส่งมาแล้วแล้วก็มีไปส่งเชียงใหม่700กิโลก็ไกลพอสมควรเราก็นำมาแชร์แทบจะทุกคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่จะนำมาแชร์เพราะว่าอะไรนะครับคืออยากให้เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราเนี่ยสามารถทำให้ท่านถ่ายได้จริงเอารถไปส่งได้จริงนะครับลูกค้าเป็นข้าราชการตำรวจและผ่านง่ายด้วยนะครับในกรณีที่เป็นข้าราชการเนี่ยสามารถดาวเริ่มต้นเนี่ยได้ตั้งแต่ 0% ขึ้นไปได้เลยหรือว่าใครเนี่ยอยากดาวเพิ่มเติมจากเดิมก็สามารถดาวเพิ่มได้ไม่จำเป็นที่จะต้องดาวน้อยๆก็ได้นะครับอยากผ่อนสบายๆก็แล้วแต่สะดวกไปนะครับในกรณีเอารถไปส่งก็ชำระเงินให้ครบก่อนนะครับแล้วก็มีใบเสร็จอะไรให้ครบถ้วนนะครับชี้แจงโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีผมนะครับผมไม่รับเงินจองลูกค้าหรือว่าไม่รับเงินดาวลูกค้าทุกกรณีนะครับซึ่งเคสนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะนำมาแชร์นะคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับก็ไปดูระหว่างการเดินทางกันว่าเราเจออะไรมาบ้างและระยะทางเนี่ยประมาณเกือบ700กิโลเนี่ย600กว่ากิโลเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับรุ่นนี้เป็นรถ Expander Cross นะครับล้อเดิมแต่งอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเอาภาพสวยๆนะครับมาฝากกันว่ารถคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแต่บอกก่อนว่าคันนี้นะครับแต่งเหมือนคอนเซ็ปต์ที่เราเคยรีวิวไปแล้วด้วยคลิปนี้นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับใครที่อยากสอบถามราคาพิเศษสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งชุดนี้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับลูกค้าซื้อเพิ่มทั้งหมดนะติดตั้งจากโชว์รูมและประกันจากโชว์รูมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูระหว่างทางกันครับThank you.
อนนี้นะครับเดินทางมาประมาณ600กว่ากิโลและเหลือประมาณ73กิโลนะครับกว่าจะถึงบ้านลูกค้านะครับที่สกลนครคลิปนี้นะครับก่อนที่จะถึงบ้านลูกค้าเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับระหว่างช่วงล่างเดิมนะครับล้อแม็กเดิมแต่ติดชุดแต่งที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นบันไดข้างที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถทำอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยที่ขึ้น AVG นะครับความเร็วคงที่นะระยะทางเนี่ยประมาณ600กว่าตีไปถ้า700ละกันตีไปถ้า700นะครับแล้วก็ความเร็วคงที่อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 6.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าหารเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 14.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะถ้าถึงแล้วเนี่ยน่าจะไม่ดีไปกว่านี้แล้วน่าจะอยู่ประมาณเนี่ย 14.4 14.5 เมื่อกี้ลองคำนวณแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้และความเร็วเนี่ยที่ผมเหยียบมานะครับเส้นอีสานนี่นะหมายถึงเส้นที่มาจากโคราชมุ่งหน้ามาขอนแก่นผ่านขอนแก่นผ่านตัวอุดรธานีนะครับแล้วก็แยกหนองหานเลี้ยวขวาเนี่ยวิ่งตรงมาระยะนึงเนี่ยทางมีการทำมาตลอดนะครับมีการเบรกอยู่ตลอดทำความเร็วไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันไม่ได้คงที่ขนาดที่ว่าคงที่จนตลอดทางขนาดนั้นนะครับถ้าคงที่ตลอดอาจจะทำความเร็วและอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยได้ดีกว่านี้นะอยากจะมาแชร์กันประมาณนี้แล้วก็อยากจะพูดถึงออปชันนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตัวออปชันหน้าจอ10นิ้วระบบ Android นะครับก็สามารถตั้งนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตัวกล้องมองภาพรอบคันได้เช่นเดียวกันนะไม่สามารถรองรับตัว Android Auto ได้รองรับ Apple CarPlay อย่างตอนนี้ผมเสียบ Apple CarPlay อยู่นะครับก็ลื่นไหลดีนะครับลื่นไหลดีสามารถสั่งการ Siri ได้ครบถ้วนนะสามารถเปิดตัวไอคอนที่เกี่ยวกับตัวการทำงานของตัว Google Map นะครับได้เช่นเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อ Apple CarPlay ตลอดก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับอย่างอันเนี้ยผมต่อฮอตสปอตที่ต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็เล่นเกี่ยวกับตัว Navigator Google Map นะอันนี้ไม่เคยที่จะถ่ายแชร์ลงไปนะครับแต่อันเนี้ยลองแชร์มาให้ดูว่าเฮ้ยมันสามารถใช้งานได้เสถียรหน้าตัวลูกศรตัวพิกัดของเราก็จะวิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่ตลอดนะครับแบบเรียลไทม์นะเหมือนตัวโทรศัพท์เราเลยนะครับอีกออปชั่นนึงนะที่ใช้กันอยู่นะครับอันนี้ความเร็วผมไม่เยอะนะครับก็วิ่งได้ในระดับหนึ่งนะก็อยากจะมาจิ้มแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆได้เหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูนู่นนี่นั่นอ่ะผมจิ้มอันนึงมาหรือว่าจะดูคลิปผมเองก็ได้นะมาแชร์นะครับกดเข้าไปได้เลยหรือว่าต้องการดูอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับอย่างอันเนี้ยอ่ะผมกดคามโฆษณาล็อกอิน YouTube Premium นะครับก็สามารถไม่มีโฆษณาได้อันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ภาพไม่ตัดนะครับอันนี้เปิดประมาณนี้นะครับรองรับความละเอียดถึง 720p นะในหน้าจอชุดนี้นะครับหมายถึงในกรณีที่ต่อวิดีโอจาก YouTube นะครับเปิดวิดีโอจาก YouTube สูงสุด 720p แต่ถ้าวิดีโอจากตัวแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีมาให้เนี่ยอยู่ในช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p Full HD นั่นเองนะครับก็แล้วแต่การใช้งานหลักๆก็อยากจะมาบอกประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีบ้านลูกค้าครับWe'll be right back.